เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับการหาเรทบ้านนะครับผมก็ระเบิดก็มีเลยครับที่บ้านเนี่ยแต่ว่าจะมาดูก่อนครับว่าบ้านหลังไหนที่มันเข้าตาเราไงเดี๋ยวผมก็จะลองไปดูบ้านหลังนี้ก่อนครับอันนี้มันก็มีรถจอดอยู่หน้าบ้านครับเราก็จะลองไปดูว่าเจ้าของบ้านเนี่ยมันจะออนหรือเปล่าอันนี้ผมก็จะมาเรทแบบออนไลน์เลยครับทุกคนแบบเจ้าของบ้านมันอยู่ในบ้านเลยนะมันก็จะได้มันขึ้นครับเย้โอ้โหรถมันล็อกด้วยวะนี่ครับเดี๋ยวนี้มันก็จะมีแบบโคดล็อกที่มันติดที่รถครับมันก็ไม่สามารถขับขี่ได้นั่นเองจบเลยครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะขอทุบรถครับเผื่อว่าเจ้าของบ้านมันอยู่ในบ้านนะเฮ้ยมีเสียงเฮ้ยเขาน่าจะรู้เลยครับว่ามีคนเดินอยู่รอบบ้านเราก็รอแถวหน้าบ้านเลยครับรอเขาออกมานะไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่าตอนนี้ก็จะค่ำเลยครับซึ่งเขาก็อยู่ในบ้านนะทำไมไม่ออกไม่รู้ก็รอไปครับเดี๋ยวก็ต้องออกเลยนะเฮ้ยหรือว่าผมก็ต้องยิงรถเขาให้ระเบิดวะเขาถึงแบบว่าจะรู้สึกไงเอาไงดีครับอันนี้ผมก็รอมาพักหนึ่งครับก็ไม่เห็นออกเลยนะแต่ว่าก็มีเสียงเท้าอยู่ในบ้านครับก็เห็นเดินอยู่นะป่ะเอาเป็นว่านี่ผมก็ไปเลยแล้วกันครับนี่ยิงเรียกเลยครับทุกคนนี่ผมก็จะยิงรถให้ระเบิดเลยครับนี่ไม่ออกมาให้รู้ไปครับเสียงก็มีการเผาของอยู่ครับหรือว่าเขาจะออฟเลยวะเราขอรอ2แถวบ้านก่อนครับไม่ออกมาเราก็ยิงเลยครับทุกคนนี่ครับตอนนี้ก็เริ่มขยับตัวแล้วเราก็รอไปเลยเฮ้ยมาครับตอนนี้ผมก็รอให้เขาออกนอกบ้านดีกว่านะผมยิงในบ้านปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ได้ปืนออกมาสิเพื่อนเลิฟโอ้โหเมื่อกี้เจ็บอยู่นะ QB นี่มันก็แรงอยู่ครับเฮ้ยโอ้โหลุกหมดมาไม่ครับเมื่อกี้เขาแบบว่าดันตอนที่ผมแบบว่ารีโหลดลูกกระสุนวะไม่เอาเรื่องโยเป็นงานไงผมรีโหลดปุ๊บเนี่ยกระโดดออกมาเลยเลือดเราก็เต็มแล้วโอ้กลมือกระสุนเขียวครับก็เป็นเกราะเหล็กด้วยครับเดี๋ยวเราก็ยิงไปก่อนครับทุกคนเดี๋ยวผมตายปุ๊บเนี่ยเราก็จะพาระเบิดมาเลยแล้วกันนะนี่กระสุนฟรีก็ยิงรถไปเลยโอ้โหไฟลุกละ นี่กดเยี่ยมครับทุกคนเฮ้ยตอนนี้รถก็น่าจะระเบิดเลยครับจะออกมาแล้วเอ้าเฮ้ยโอ้โหตายมันมาตอนไหนวะโอ้โหตายเลยครับป่ะเดี๋ยวเราก็เอาระเบิดแล้วก็ไปกันเลยครับตอนนี้ผมก็ครับเตรียมไว้เรียบร้อยเลยครับบอกเลยครับว่าบ้านเละแน่นอนป่ะมาครับตอนนี้ผมก็เตรียมของมาแล้วก็เป็น C4 Dynamite ครับก็ถ้าระเบิดไม่พอเดี๋ยวเราก็กลับมาครับใหม่แล้วกันนะเพราะว่าผงขาวก็ยังเหลืออยู่นะผมก็ครับแค่นี้ก่อน C4 29กับ Dynamite ประมาณ60ลูกครับก็น่าจะพออยู่เดินไปเลยครับตอนนี้ก็เริ่มเช้าเลยครับทุกคนหวังว่ามันไม่มีใครมาฟาร์มนะเราก็สามารถแบบว่าเรทได้สบาย
พี่ผมก็จะไปสร้างบ้านแคมป์แถวๆนี้ก่อนนะแล้วก็ต้องการมันแบบว่าเผื่อผมตายด้วยนะไปครับผมก็พาเป็นปืนสำรองครับก็เป็นพวกฟาร์มัสเราก็ตายปุ๊บจะได้มาเกิดแล้วก็ไปยิงเลยนี่เราก็สร้างตรงนี้ไปเลย2บล็อกก็พอครับทุกคนมันก็เป็นแค่บ้านแคมป์นะแล้วก็ปิดบ้านที่ผมก็จะอัพเป็นเหล็กเลยครับเหล็กผมก็พามาอย่างเยอะเลยเพื่ออัพเดทที่แบบว่าผมจะอัพบ้านเลยนะนี่บอกว่าบ้านแคมป์เราจะแตกฟับเรียบร้อยก็อัพบ้านไปเลยนี่เป็นเหล็กด้วยครับมาครับโคดล็อกด้วยครับผมว่ามันจะมีคนเข้าบ้านมานะนี่เราก็กันไว้ด้วยครับเราก็เก็บฟาร์มมาสัก3กระบอกครับเผื่อว่าผมจะตายเราก็จะมีแบบว่าของยิงไงเดี๋ยวตายปุ๊บเนี่ยชิบหายนะไม่มีของไปสู้อ่ะเอาไปเลยครับฟาร์มมาส3กระบอกก็น่าจะพออยู่ครับเพราะว่าเขาก็คนเดียวนะนี่เราก็มาโซโล่ไงแล้วก็เก็บยาไว้ด้วยหลอดยาไปกันเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราก็ต้องไปเรดละเดี๋ยวเขารู้ปุ๊บเนี่ยเขาก็น่าจะอัพบ้านนะอัพเป็นแบบว่าเหล็กคลายทุกอย่างนี้ผมจบเลยนะตอนนี้มันก็ยังมีแบบว่าชิ้นที่ยังเป็นเหล็กนะแล้วก็น่าจะเรดได้อยู่ไปครับขอแบบไวๆแล้วกันครับนี่ปิดประตูไว้ด้วยบอกเลยครับว่าบ้านหลังนี้นี่สวยเลยตอนนี้เข้าสร้างบ้านอะไรวะข้างๆอ่ะเป็นบ้านแคมป์วะหรือว่าเป็นบ้านเก็บรถวะตอนนี้รถก็ไหม้เลยครับที่ผมยิงเมื่อกี้เนี่ยมาเดี๋ยวเราก็จะจัดให้ระเบิดเลยเฮ้ยชั้น2มีคนครับเขาอยู่ชั้น2ว่ะเห็นปะเปิดประตูอยู่นั่นไงเห็นกระโดดอยู่ครับผมก็จะยิงรถให้พังเลยครับทุกคนนี่เขาจะได้รู้ไงว่าใครมาเยี่ยมเมื่อกี้ยิงเราไงทุกคนนี่เราเข้ามาเอาคืนนี่เอาไปดิร่วงตอนนี้ผมก็มีเป็นปืนลูกย้อยหรือว่าเป็นปืนยิงลูกระเบิดนั่นเองมันก็สามารถยิงทะลุได้ก็ถ้าอยู่ที่หน้าต่างเนี่ยมันก็จะโดนดาเมจนะครับก็ตามนั้นเลยโอเคโอ้โหประตูวนแน่นอนครับมาผนังแล้วกันเอ้าบันไดพังดีที่ผมพามานะเนี่ยเอกประมาณสัก5ลูกครับยิงไปครับผมว่าเขาจะดักเรานะไปครับแล้วก็ไปเจาะต่อแล้วกันครับทุกคนก็ต้องไวๆนะเดี๋ยวเขาจะอัพบ้านระเบิดเราก็มีจำกัดครับตอนนี้เนี่ยก็เอ้าโดนระเบิดตายเฉยสวยเลยไปครับผมก็ไปเจาะต่อแล้วกันครับเขาตายกับระเบิดว่ะเอ้าโอ้โหแปะระเบิดไม่ได้มันบั๊กตรงนี้แล้วกันครับตอนนี้เสียงเท้าก็อยู่ชั้น2ว่ะโอ้โหอุ้ยแม่นจังครับปืนนี้เนี่ยไปครับเดี๋ยวเราก็เจาะต่อแล้วกันอีก2ลูกโอ้โหไม่ได้อีกละเจ๊เราก็แปะข้างๆได้ครับC4ก็เหลือที่3ลูกครับทุกคน
ก็ตามด้วยไดนามไบต์แล้วกันเรียบร้อยครับโอ้โหผมว่าชั้นของเนี่ยก็น่าจะอยู่ชั้น2เลยครับดูดิตอนที่ผมก็เจาะถึงกลางบ้านเลยนะเราก็ขอตามประตูไปก่อนนะไหนๆเราก็เจาะมาแล้วนะเฮ้ยเสียงเท้ามาแล้วก็ดูด้วยครับผมว่าเขาจะโดดลงมาผมก็เรดชิวๆนี่ตายเลยนะเฮ้ยเสียงเท้ามาครับร่วงไปดิตอนนี้ซีโฟก็หมดเลยครับทุกคนก็เหลือแค่ไดนามิตเราก็เจาะต่อแล้วกันครับโอ้โหห้องเตามันอยู่ชั้น2ว่ะที่จริงผมก็ต้องเจาะอุ้ยเลขไข่พันกว่าครับโอ้โหสวยงามนี่ครับบอกเลยครับว่ารอบนี้บ้านผมเป็นเลขไข่แน่ป่ะนี่ผมก็ตามประตูเลยครับของมันก็น่าจะอยู่ชั้น2ครับเราก็ต้องกลับไปครับระเบิดเพิ่มแน่นอนอีกนิดนึงครับเรียบร้อยครับทุกคนเราก็ต้องระวังด้วยครับผมว่าเขาจะแปะระเบิดถังนะเดี๋ยวเราตายแน่ครับถ้าโดนเนี่ยถ้าเรามาโซโล่แบบนี้เนี่ยเราก็ต้องระวังทุกอย่างนะครับว่าจะมีคนมาแบบว่ามาดักเราด้วยนะหรือว่าเรามาเรดคนเดียวไงก็เรดที่แบบนี้ด้วยครับที่คนเยอะเลยเนี่ยลาน้ำแข็งเลยตอนนี้เพดานก็เกือบพังเลยครับทุกคนเอาเป็นว่าที่ผมก็ต้องเจาะเพดานครับนี่ระเบิดก็เหลือ11ลูกครับผมว่าเขาไม่ลงมาแล้ววะมาเราก็เจาะเลยแล้วกันครับทุกคนไปก่อนเลยอีกนิดนึงครับตอนนี้กลางบ้านก็โล่งไปหมดเลยนะผมเจาะไปเยอะเลยอ่ะเก็บของไปครับเราก็ไม่ต้องให้เขาใช้ไปเลยนะเก็บไปเลยนี่โอ้กลมือชุดเกราะเหล็กเดี๋ยวผมก็ขอยิงกับเขาให้แบบว่าคูลดาวน์เตียงก่อนนะแล้วก็ไปกลับไปครับระเบิดครับแล้วก็มาใหม่แล้วกันครับทุกคนระเบิดเราไม่พอเนี่ยโอ้โหของมันอยู่ชั้น2ไงตั้งได้ไงวันนี้ชั้น2เลยมาแล้วครับตอนนี้เราก็ได้ระเบิดมาเรียบร้อยก็เพดานแล้วกันครับนี่มันก็เกือบพังแล้วอีกนิดนึงครับตอนนี้ก็พังไปเรียบร้อยครับก็ตรงนี้เป็นชั้นเตียงอะน่าจะเป็นเตียงครับตรงนี้เนี่ยก็มีของตกลงมาด้วยผมก็ขอเช็คก่อนครับผมว่าเขาจะแอบไงนี่ครับน่าจะโล่งครับทุกคนมาแล้วเจาะต่อแล้วกันครับเจอบิ้วเลยครับวางไปเลยเอ้ายังไม่พังเหรอมาครับแต่นี้ผมก็ได้ยึดบ้านมาเรียบร้อยเลยครับซึ่งเขาก็ไม่อยู่บ้านเลยนะไม่รู้ว่า
จะหนีไปแล้วหรือว่ายังไงหายเลยครับโอ้โหแล้วก็ไปหาระเบิดมาไงเจ้าของบ้านก็เลยหายเฉยเลยก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราก็ได้บ้านมาเราก็ดูของกันครับโอเคตามนี้ครับโอ้โหไดนาไมท์50กว่าก็ถือว่าดีเลยแล้วก็มีชิปไฟเล็กครับสวยอยู่ครับทุกคนบอกเลยครับว่าหมดระเบิดไปเยอะอยู่นะเพราะว่าของไม่นึกเลยครับว่าเขาจะตั้งเป็นชั้น2นะนี่เห็นแบบตั้งเป็นหน้าต่างแบบนี้ไงนึกว่าจะเป็นชั้นยิงครับที่ไหนได้ของก็อยู่ชั้น2นั่นเองไอ้ครับเราก็ลือบ้านไปเลยนะจะดูว่ามันยังมีชั้นของอยู่อีกเปล่าอันนี้เป็นของนิบิลครับแล้วก็ลองดูของในเตาบ้างตอนนี้ผมว่าเตียงเขาก็น่าจะระเบิดไปแล้วตอนที่ผมเจาะเพดานอะไม่รู้ว่าทำไมนะไม่เกิดบ้านเลยเนี่ยโอเคเราก็โดนของอย่างสบายเลยครับทีนี้เนี่ยของก็ถือว่าดีอยู่ครับก็ได้ไดนาไมท์มาประมาณ50กว่าลูกครับก็ C4 ที่เราพามาก็50เอ้ย20กว่านะก็ถือว่าคุ้มอยู่ได้พวกซัลเฟอร์พวกนี้ด้วยครับเป็นกรรมฐานนะเราก็สามารถกลับไปครับระเบิดได้ต่อนั่นเองหรือบ้านไหมครับของก็ไม่น่าเหลือเลยครับทุกคนตามนี้ครับมีเป็นการ์ดฟ้าด้วยตรงนี้มีปืนสไนว่ะแล้วก็ค่อยเก็บแล้วกันครับมาแล้วก็เรือบ้านกันเลยเรียบร้อยครับสำหรับบ้านหลังนี้จบไปด้วยดีย่อยไปเลยหรือไปครับนี่อันนี้ผมก็ต้องหาบ้านที่แบบว่ามันอยู่ใกล้ๆบ้านผมเนี่ยผมก็จะเรทให้หมดเลยครับที่บ้านแบบว่าอยู่ใกล้ๆนะเดี๋ยวบ้านเราจะไม่รอดนะครับจะมีแบบบ้านอยู่ใกล้ๆบ้านเราอะนี่พังไปเรียบร้อยตอนนี้ก็มีแบบว่ากล่องเยอะเลยนะที่ตกเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะลองไปดูอีกรอบนึงครับเผื่อว่ามันยังเหลือของดีโอ้นี่เป็นฐานนะโอ้โหฐานเยอะจริงมีเชือกเอาไปเลยแล้วก็เก็บให้หมดแล้วกันครับของพวกนี้เนี่ยนี่แล้วก็เอาไปเก็บที่บ้านเราตามนี้ครับของเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นของในเตาครับโอ้โหตอนนี้ผมก็รวยฐานเลยครับทุกคนได้ฐานมาโคตรเยอะเลยป่ะกับบ้านครับของก็ถือว่าใช้ได้อยู่ได้ได้คายมาด้วยเนี่ยเฮ้ยตู้บิวเราลืมครับทุกคนแล้วก็ต้องไปรื้อก่อนนะมันก็จะกินจำนวนตู้ครับป่ะเอาเป็นว่าได้รองก็กลับบ้านกันเลยครับเก็บของในแคมป์แล้วก็ไปกันเลยเป็นไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็มาเรทบ้านครับก็เป็นบ้านใกล้ๆบ้านเราครับแล้วก็ต้องกำจัดไงถ้าผมปล่อยไปปุ๊บเนี่ยบ้านเราก็จะไม่เหลือนั่นเองเอาเป็นว่าสำหรับใครที่ชอบคลิปการเล่นแบบนี้หรือว่ายังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายครับผม